สวัสดีครับทุกท่านตอนนี้ผมอยู่กับไฟฉาย Astrolux นะครับ EP 05นะครับก็เป็นไฟฉายตัวใหม่นะครับจากค่าย Astrolux นะครับนะมากับหลอดนะครับ LED 5หลอดนะครับเป็นหลอด LH351B นะครับนะตามคู่มือเขาเขียนไว้นะครับอยู่ในเลนส์ TIR นะครับตัวนี้ผมถือว่ามันแสงดีมากนะแสงสวยมากนะครับแสงก็จะได้เป็นกว้างๆหน่อยแล้วก็มีความพุ่งแล้วก็สปิลแสงเนี่ยกว้างดีครอบคลุมถึงเท้านะครับใช้สวิตช์ด้านข้างตัวเดียวนะครับในการควบคุมไฟฉายไม่จะให้ดีตัวนี้ถ้ามีท้ายแม่เหล็กนะตัวนี้ไม่ใช่ท้ายแม่เหล็กนะครับนะคลิปก็จะเป็นแบบ2ทางนะครับชาร์จแบบ USB-C นะแบตเตอรี่21700นะครับใส่18650ก็ได้เพราะว่ามีท่อแปลงมาให้นะครับนะมาดูการใช้งานนิดนึงครับนะก็กด1ครั้งนะครับจะเปิดโหมดที่มันจำล่าสุดนะครับเราต้องกดวนไปเรื่อยๆนะครับนี่เป็นข้อเสียอย่างหนึ่งนะก็คือเวลาจะปรับเนี่ยความสว่างเนี่ยมันจะวนโหมดเลยนะครับอันนี้น่าจะกลางมั้งอันเมื่อกี้ต่ำนะครับนะอันนี้สโตรบนะครับแล้วก็ SOS นะครับอันนี้เทอร์โบนะครับนะแล้วตัวนี้ก็น่าจะไฮนะครับแล้วก็โลนะครับเนี่ยมันจะวนแบบนี้นะครับแต่ว่ามันจำได้นะครับมีโหมดความจำถ้าผมปิดอยู่ที่โหมดนี้เวลาปิดจะต้องกดแช่นะครับเนี่ยแล้วเปิดใหม่ปุ๊บนะครับมันก็จะจำพวกสโตรบได้ก็พอใช้ป้องกันตัวได้อยู่นะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปลองเดินดูแสงกันเลยนะครับทุกท่านโอเคครับโอเคครับทุกท่านตอนนี้ผมอยู่กับ EP นะครับ 05นะครับ Astrolux นะครับก็ตัวนี้เป็นโหมดเทอร์โบเลยนะครับ 2,500 ลูเมนส์นะครับก็โอ้ค่อนข้างสว่างมากครับแล้วก็แสงก็กว้างมากนะครับคือผมบอกเลยนะว่าผมชอบนะผมชอบไฟฉายตัวนี้นะครับเพราะว่าแสงมันดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูคุณภาพการผลิตนะครับนะวัสดุอะไรพวกนี้ผมคิดว่าเขาทำออกมาเป็นไฟฉายในราคาที่ไม่แพงนะครับคือดูแล้วเนี่ยเกรดมันจะต่ำกว่าโซเฟิร์นกับเวอร์คอสลงมาหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับนะใช้งานง่ายแล้วก็แสงดีนะครับเทอร์โบนี่อยู่ได้นานประมาณ1นาทีนะครับก็จะดรอปลงมาที่ประมาณไฮนะครับนะแต่ก็ขอยืนยันว่ามันก็สว่างนะครับนะมันดรอปลงมาแล้วก็สว่างระดับขี่จักรยานได้เลยนะครับในป่าอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยครับตอนนี้มันกำลังดรอปนะครับนะก็อยู่ได้ไม่นานมากนะครับแต่ก็ไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนแบบว่าลวกมืออะไรพวกนี้นะครับถือได้สบายนะครับเหมาะกับคนที่ไม่ต้องการความซับซ้อนนะครับนะลูกเล่นธรรมดาธรรมดากดวนอะไรพวกนี้นะครับโอเคเลยนะครับแต่ก็ต้องระวังความปลอดภัยนิดนึงนะครับมันอาจจะลั่นได้นะครับถ้าเกิดว่าเราไปค้างอยู่ที่เทอร์โบแล้วก็เก็บในกระเป๋าไม่ดีอย่างเงี้ยมันไม่มีโหมดล็อกนะครับต้องคลายฝาท้ายนะครับตอนนี้มันดรอปลงมาแล้วเรียบร้อยครับนะประมาณสักไฮได้นะครับประมาณสักไฮได้นะอาจจะแรงกว่าไฮอยู่หน่อยนึงนะครับนะเดี๋ยวผมลองกดดูนะนะครับมันจะไปไฮนะครับโอ้มันดรอปมาที่ไฮเรียบร้อยแล้วครับนะเพราะว่าไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของแสงเลยนะครับนะไฮก็จะประมาณนี้ครับผมลองเปิดดูสักราวๆ5นาทีมันก็ดรอปลงมาที่ประมาณเนี้ยนะครับสักไฮเนี่ยไม่ร้อนนะครับนะแล้วก็ยืนยันได้ว่าโอเคเลยครับแสงนะเหมาะกับการใช้งานโดยทั่วไปนะครับปั่นจักรยานได้เดินป่าสบายนะครับแสงครอบคลุมถึงเท้านะครับโอเคมากๆนะครับจะให้ดีกว่านี้ต้องแสงติดเหลืองนิดนึงนะครับนะตัวนี้จะออกขาวหน่อยแต่ก็ไม่ได้ขาวมากจนน่าเกลียดนะครับนะผมจะไปโหมดโลนะครับโหมดโลนี่ค่อนข้างต่ำครับแต่ก็ยังพอเดินในป่าได้นะครับนะต่อไปเป็นสโตรบนะครับสโตรบแรงดีเหมือนกันนะครับป้องกันตัวได้เลยนะครับถ้าเกิดเราเซฟไว้นะครับแล้วก็เป็น SOS นะครับก็โอเคครับใช้งานได้ปกติไฟฉายจำ SOS ได้นะครับผมกลับมาที่เทอร์โบนะครับโอเคนะครับนะไม่มีการกดลัดนะครับว่าดับเบิ้ลคลิกไปเทอร์โบอะไรพวกนี้ไม่มีนะครับโดยรวมผมมองว่าเป็นไฟฉายที่โอเคเลยนะครับแสงสวยนะครับแสงสวยแต่คุณภาพการผลิตเนี่ยมันก็จะต่ำลงมากว่าโซเฟิร์นแล้วก็เวอร์คอสหน่อยนะครับในรุ่นนี้นะนะครับจริงๆแล้วAstrolux เนี่ยผลงานเขาก็ดีอยู่นะแต่ว่าตัวนี้เหมือนเขาจะทำตัวถูกออกมาขายนะครับนะทำนองนั้นนะครับเป็นไฟฉายราคาที่ไม่แพงนะครับแสงดีนะครับแสงสวยนะครับพุ่งเป็นกว้างแล้วก็ได้พุ่งบ้างนะครับได้พุ่งบ้างการควบคุมความร้อนก็มันก็จะดรอปลงมาอยู่ที่ประมาณไฮนี่แหละครับนะก็ถือว่าโอเคนะครับนะแสงค่อนข้างจะดีเลยนะครับความร้อนก็ไม่ได้มากอะไรปลอดภัยกับคนที่เป็นมือใหม่ที่จะเล่นไฟฉายตัวนี้นะครับนะโอเคเลย
นะครับถ้าจะให้ดีควรใส่ท้ายแม่เหล็กมาแล้วก็แสงติดสัก 5,000K น่าจะดีนะครับเนี่ยตอนนี้มันดรอปแล้วนะครับเนี่ยเริ่มดรอปเรียบร้อยแล้วนะครับนะโดยรวมผมก็ค่อนข้างพอใจกับไฟฉายตัวนี้นะนะครับอ้ออันที่อยากจะบ่นก็คือในเรื่องของโหมดนะครับโหมดมันจะเป็นโหมดวนนะครับก็อย่างที่ว่านะครับมันธรรมดานะครับนะมันอาจจะเหมาะกับคนธรรมดาที่ไม่ต้องการความซับซ้อนนะครับทำนองนั้นนะครับแต่โดยรวมก็ดูแล้วใช้ดีครับนะค่อนข้างที่จะน่าพอใจมากนะครับแสงดีนะครับโอเคนะครับแบตเตอรี่เขาไม่บอกความจุนะครับนะผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันกำลังวัดอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะอาจจะลงข้อมูลให้ทีหลังนะครับนะโอเคนะครับนะโดยรวมก็ถือว่าเป็นไฟฉายที่ราคาไม่ได้แพงมากนะครับแล้วก็น่าเล่นเหมือนกันนะครับโอเคนะครับทุกท่านก็คงฝากไว้เท่านี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องหน่อยนะครับจะได้มีไฟฉายตัวใหม่ๆมารีวิวให้ทุกท่านดูครับโอเคนะครับสวัสดีครับ